ว่าตอนนี้เราน่าจะติดต่อสายของคุณทองได้เรียบร้อยเรามาเริ่มต้น The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้จากสายของคุณทองเป็นสายแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณทองครับสวัสดีครับครับผมคุณทองตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับจังหวัดระยองครับอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับนะครับปกติติดตามฟังรายการผ่านช่องทางไหนเป็นหลักครับส่วนใหญ่จะฟังทาง YouTube อ่ะครับเพราะว่าผมก็จะมีเวลาดูย้อนหลังแหละครับส่วนมากจะเป็นย้อนหลังเนาะครับผมโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณทองเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่ออู้นานเหมือนกันนะครับ20ปีครับครับก็20กว่าปีอ่ะครับวัยเด็กครับยังจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีนะครับครับจำแม่นเลยครับทุกวันนี้ยังจำแม่นขนาดนี้ยังจำไม่ลืมเลยครับอ๋อนะครับเรื่องของเงินฝากผีที่ว่านี้เนี่ยเรื่องราวทั้งหมดไปยังไงคุณทองเชิญเลยครับครับผมนานมาครับประมาณ20กว่าปีก็อยู่มาสัก26 27ปีครับช่วงนั้นผมวัยเด็กครับก็น่าจะอายุประมาณสัก17 18อืมครับพ่อแม่ตอนนั้นก็พ่อแม่ก็บอกว่าดวงผมอ่ะไม่ค่อยดีอืมก็เลยบอกว่าท้องบวชเนนดีไหมพ่อดวงดูมาเนี่ยแม่ของพ่อดูมาเอาลูกอ่ะดวงไม่ค่อยดีครับเออแล้วแต่พ่อกับแม่ก็การบวชก็บวชครับเออนี้พ่อแม่ก็พาผมไปบวชวัดแห่งหนึ่งครับก็เก่ามากก็เป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆกับประมาณเชิงเขาอะไรเก่าๆอะไรเงี้ยครับครับพ่อบ้านผมก็อีกหมู่บ้านนึงหมู่บ้านจะติดกันครับแต่อีกหมู่บ้านนึงก็พาผมไปบวชเนนผมก็ไปบวชเนนตามพ่อกับแม่ที่ให้เขาสบายใจนะครับครับครับพอผมบวชได้เสร็จประมาณสักได้มาอาทิตย์นึงแต่วัดเนี้ยจะมีอยู่พระนุมัน4องค์มีอาจารย์แล้วมีพระลูกวัดอีก3ครับแล้วก็เนน1ฮะแล้วก็มีเนนหมูอีกคนก็เป็นเนน2องค์ครับครับผมก็มีจะมักคุ้นกับพระเอาง่ายๆผมก็เสนอชื่อเขาเนาะชื่อว่าพระทุยพระทุยนี่เขาจะเล่นเกี่ยวพวกของขลังอะไรเงี้ยครับแล้วตัวผมเองวันนั้นผมก็ชอบอยู่แล้วผมก็จะชอบอยู่ผมก็ไปคุยพวกคุยอะไรกับพระกับหลวงพี่เขาครับผมก็คุยกับหลวงพี่วันนึงผมก็คุยหลวงพี่เนี่ยพ่อแม่ผมก็ค้าขายเนี่ยก็ค้าขายไม่ค่อยดีเนี่ยแล้วทำยังไงให้ค้าขายดีล่ะพ่อครับอย่างเงี้ยหลวงพี่ก็บอกเอางี้สิท่านเนี่ยอยากให้พ่อแม่ค้าขายดีเนี่ยเนี่ยเขาไปเอาเงินปากผีดิเฮ้ไปเอาเงินปากผีครับบอกว่าเอาเงินปากผีสิครับเอาพี่แล้วผมจะเอาที่ไหนอะครับก็เวลาก็เผาก็มันก็ไปหมดแล้วผมจะเอาที่ไหนครับไม่มีปัญหาเน้นอยากได้เดี๋ยวหลวงพี่พาไปอุ้ยฮะครับบอกว่าเอ้าหลวงพี่จะพาผมไปตรงไหนอะไปเมนไงเขาบอกในเมนอะมันมีอยู่ที่เนนอยู่แล้วครับเอางั้นพี่พาผมไปว่าเดี๋ยวเย็นๆพาไปเนาะว่าทั้ง5โมงกว่าๆครับก็เกือบ6โมงเย็นพี่ก็พาผมไปหลังเมนมันเมนเนี่ยมันจะมีอยู่2ชั้นถูกมั้ยครับชั้นบนนี่คือช่วงเผาตะกอนเผาศพใช่ใช่มั้ยครับใช่ครับแล้วชั้นล่างชั้นล่างจะเป็นพวกขี้เถ้าที่หล่นลงมาอยู่ชั้นล่างถูกมั้ยครับใช่ครับครับชั้นล่างเป็นที่ว่าชักเข้าชักออกได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเมนเนี่ยจะไม่มีที่ชักมันจะไม่มีชักเข้าออกคือต้องเข้าไปโกยออกมาอะไรเงี้ยตำรวจต้องโกยออกมาเงี้ยวันนี้พี่ผมก็เห็นไปปุ๊บพี่ผมไม่กล้าเข้าหรอกพี่ห้องก็แคบมันก็แคบไปหมดอะแล้วให้ผมเข้าผมไม่กล้าเข้าหรอกพี่บอกไม่เป็นไรเนนเดี๋ยวเนนตามพี่มาพี่ก็นำผมไปก่อนแล้วก็เดินแบบเดินยองๆนะครับเดินยองเข้าไปก็ฟ้าอะไรกับพอกระโลงอะครับพอกระโลงใหญ่ๆผมก็เกือบตามพี่ไปถือไม้ไปคนละอันพี่ก็เขี่ยเขาเขี่ยก็หาเงินปากผีเนี่ยก็เขี่ยแล้วก็เจออยู่3เหรียญก็ได้ผมเห็นแล้วก็ว่าก็เจอตอนนั้นเป็นเหรียญอะไรครับตอนนั้นผมไม่รู้ว่าลุงพี่ก็ได้เหรียญอะไรบ้างผมรู้ว่าผมเหรียญมันจะดำหมดเลยอะพี่ครับเหรียญมันจะดำหมดเลยผมไม่รู้ว่าลุงพี่ก็ได้เหรียญอะไรบ้างแต่ผมอะเขี่ยยังไงก็ไม่หาไม่เจอเขี่ยยังไงเขี่ยเจอก็มีฟันมั่งกระดูกมั่งเจอฟันแบบเต็มเลยครับมีฟันมีกระดูกอยู่ก็ที่ผมเหยียบอยู่เนี่ยมีแต่ขี้เท่าเงี้ยผมนั่งยองๆเหยียบแบบมีแต่ขี้เท่ามีแต่พวกกระดูกศพ
พวกฟันเนี่ยเยอะมากพวกฟันเนี่ยเยอะมากเลยครับเยอะมากๆเลยผมเขียนยังไงก็ไม่หาเงินหาไม่เจอผมก็บอกพี่มีอะไรผมเขียนยังไงก็หาไม่เจอแล้วพี่ทำไงดีพี่เอาอย่างนี้สิเนก็เอางี้ดิเนก็นึกขอก็สิคือว่าขอไปทำอะไรลองขอก็สิจะเผื่อจะได้ผมก็เลยตั้งใจจิตในคือท่องในใจพูดคำว่าในใจเผื่อใจว่าไม่ว่าผีต้นใดเผื่อองค์ไหนก็ได้ต้นใดก็ได้ก็ได้ที่ว่าช้าช้าคุณทองไม่ต้องรีบเล่าครับค่อยๆพูดค่อยๆเล่าผมก็บอกว่าในใจผมบอกว่าไม่ว่าผีหรือองค์ผีหรือคนไหนหรือที่เสียไปแล้วที่ไม่มีญาติพี่น้องหรืออะไรก็ตามที่มันเคยได้ทำบุญเลยอะไรเลยเนี่ยถ้าผมได้เงินจากปากผีท่านไปเนี่ยผมจะกวดน้ำทำบุญกุศลไปให้เนาะผมก็ตื่นใจปุ๊บผมก็หยุดแล้วผมก็เริ่มเคลียแค่เคลียทีเดียวครับแค่เคลียทีเดียวผมเจอเลยครับเจอเหรียญเป็นเหรียญ5ดำครับดำมากเลยดำแบบไฟไหม้อะไรครับไฟไหม้ดำปีเลยผมก็เคลียร์ก็เจอมาเป็นเหรียญ5สีดำมันแตกตรงที่ว่าผมเคลียร์ตรงที่ที่ผมเคลียร์เนี่ยเคลียร์ยังไงก็เคลียร์หาไม่เจอครับครับพอเราผมนึกภาพที่ว่านึกไปขอเข้าไปเนี่ยพอขอไปปุ๊บเคลียร์ปุ๊บเคลียร์ที่เดียวเลยไม่ได้ว่าเคลียร์ของสามครั้งเคลียร์ครั้งเดียวเลยครับก็เจอเลยเจอไปเหรียญ5สีดำแต่ช่วงที่ว่าถึงได้มาปุ๊บเนี่ยเรามันเด็กกันเนาะเราก็อยากได้อีกถูกไหมครับเราก็อยากได้อีกเพราะมันได้แล้วเหรียญนั่นนี่แต่อยากได้อีกผมก็เคลียร์อีกเคลียร์ไงก็เคลียร์ไงก็ไม่เจอครับเคลียร์ไงก็หาไม่เจอเคลียร์ไม่เจอก็ไม่เป็นไรลุงพี่บอกลุงพี่หันมาเน้นท้องครับเจอยังเจอแล้วครับเจอเหรียญเดียวงั้นไม่เป็นไรงั้นออกแล้วผมก็ถอยออกมาถอยพอออกมาปุ๊บพอคนจากที่เขียนที่ยืนอยู่หลังเมนใช่ไหมครับผมถามลุงพี่แล้วเหรียญเนี่ยจะไปไหนดีครับจะทำยังไงดีลุงพี่บอกว่าถ้าให้ดีต้องให้ขังแบบคือให้ขังให้ขายของดีเขาเอาเหรียญเนี่ยเหรียญเงินปากผีเนี่ยไปไว้ในโบสถ์เอาไปไว้ในโบสถ์ครับเอาไว้ในโบสถ์ผมบอกลุงพี่นี่เงินผีเนี่ยไว้ในโบสถ์ได้ยังไงครับได้สิเพราะเงินมันจะไม่ได้เราไปฝากไว้ในโบสถ์ก่อนเลยไว้ในโบสถ์ก่อนเลยเรียกว่าเอาเงินไปไว้ในโบสถ์เหมือนกับฝากพุทธเจ้าเขาบอกนั่นฝากพระไว้ก่อนครับผมว่าแล้วผมจะเข้าไปได้ยังไงก็โบสถ์ล็อกแล้วไม่เป็นไรหลวงพี่มีโบสถ์มีกุญแจอยู่หลวงพี่เป็นคนดูแลโบสถ์หลวงพี่ก็ให้กุญแจผมไปผมก็รีบไปเลยไปที่โบสถ์ไปหลังโบสถ์ผมก็ไขเสร็จผมก็เข้าไปในโบสถ์ผมจำได้แม่นทุกวันนี้ก็ยังจำได้แม่นว่าผมไว้ตรงไหนไว้จุดไหนผมวางไว้อยู่ชั้นที่3พระใหญ่มันมีฐานบัวถูกไหมครับครับเป็นฐานบัวผมปีนขึ้นไปไว้ชั้นที่3เป็นชั้นที่3ผมไว้เสร็จปุ๊บผมก็จำแม่นเลยว่าผมก็นับใหม่1 2 3โอเคชั้นที่3ผมก็เสร็จปุ๊บผมก็ออกผมก็ล็อกประตูเรียบร้อยเพื่อจะกลับมาทำกิจของเนนตามปกติผมก็กลับมาที่ศาลาครับเพื่อจะปิดเพื่อไงตรงนั้นมันก็6โมงกว่าแล้วตรงนั้นน่าจะเป็นหน้าหนาวด้วย6โมงกว่าแล้วก็ทำปิดของเนนที่หลวงพ่อสั่งไว้ทุกคนทำอะไรบ้างถึงจะเข้าวัดนอนจำวัดอะไรเงี้ยครับหน้าที่ผมก็ปิดประตูจะเป็นรั้วเหล็กหน้ากุฏิหน้าศาลาอย่างเงี้ยผมก็ปิดแล้วก็ด้านหลังลงที่ลงจากเมนเนี่ยมันจะมีด้านหลังที่ลงจากศาลาเพื่อไปเพราะด้านหลังมันเป็นกุฏิของพระเป็นเหมือนก็เป็นโรงเรียนเก่าๆโรงเรียนไม้โบราณที่เป็นห้องเรียงครับรู้นะครับที่มันจะเป็นเรียงไปเลยว่า1 2 3 4อย่างเงี้ยเป็นเรียงเงี้ยด้านหลังครับผมก็ไปปิดเป็นกั้นเหล็กอะปิดเรียบร้อยอาบน้ำอะไรเรียบร้อยช่วงนั้นก็มาสักสองทุ่มกว่าสามทุ่มผมก็ทำสวดมนต์เย็นนะครับสวดมนต์เย็นตามปกติที่เราทำกิจกันเขาก็ทำสวดมนต์เย็นเสร็จเรียบร้อยผมก็เข้าไปคุยกับหลวงพี่ผมขอหลวงพี่ทุยเนี่ยว่าไงผมเอาแจบวชมาคืนครับเรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วพอเต็มบวชแล้วเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า
ค่อยไปเอาครับเอาไปฝากไว้ก่อนว่างั้นตอนนั้นหลวงพี่บอกไหมครับว่าให้เอาไปฝากไว้เพื่ออะไรเขาไม่ได้บอกอะไรผมเลยแค่บอกเดียวว่าให้เอาเหรียญไปไว้ในโบสถ์ครับแค่บอกว่าเอาเหรียญไว้ในโบสถ์อย่างเดียวแค่นั้นเองต่อเลยเขาบอกว่าไว้ในโบสถ์เนี่ยมันจะขังมันจะดูดีมันมีแบบมันจะขังมากว่าทำให้เรียกลูกค้าได้เยอะอะไรเงี้ยว่ามันจะดูดีว่าฝากไว้ในโบสถ์ก่อนครับครับครับว่าครับนะตามนั้นผมก็เอาแจคืนเรียบร้อยผมก็กลับมาที่ห้องครับห้องตอนนั้นอ่ะพระมันน้อยใช่ไหมครับครับมีห้องพระทุยแล้วมาห้องผมแล้วห้องเน้นอีกองหนึ่งผมจะอยู่ตรงกลางครับผมก็เข้าไปนอนปกติผมก็จำว่าปกติผมก็อ่านหนังสือเพราะยังไม่ง่วงเท่าไหร่ผมก็อ่านหนังสือไปเรื่อยๆอ่านหนังสือมั่งกับเปิดวิทยุอะไรเนี้ยฟังอะไรเงี้ยปกติมันก็เริ่มแต่ปกติผมไม่ค่อยจะง่วงเร็วนักประมาณสักห้าทุ่มอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยง่วงเร็วนักห้าทุ่มเนี้ยครับผมก็มันง่วงเร็วนักผมก็เลยไม่ไหวนอนดีกว่าผมก็ลงนอนแต่เมื่อดูในการแล้วมันห้าทุ่มหน่อยๆผมก็ลงนอนพอลงนอนเหมือนกับเคลิ้มจะหลับกับคนเราอะเคลิ้มๆเราหลับตื่นๆอะไรเงี้ยเคลิ้มจะหลับครับแต่ในนั้นเองมีเสียงครับมีเสียงหมากับแมวไล่กันอยู่หน้าห้องตุ้งตังตุ้งตังเสียงหมาเสียงแมวไล่ก็เมียวเมียวพุ่งแบบไล่กันแบบโอ้โหอะไรขึ้นมายังไงเนี่ยผมคิดในใจเนาะโอ้มาขึ้นมายังไงเนี่ยเขาปิดไปหมดแล้วนี่ครับแต่ช่วงนั้นผมรู้ว่าผมครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่แต่เสียงเนี้ยเสียงที่ผมหมาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันทำให้เราเหมือนว่าทำให้เราตื่นเฮ้ยมันเข้าขึ้นมาได้ยังไงหมามันขึ้นมาไล่แมวได้ยังไงผมก็ทำท่าช่วงจังหวะนั้นเองผมก็จะลุกเพื่อจะไปไล่หมาไปดูว่ามันขึ้นมาได้ยังไงผมทำท่าจะลุกเนี่ยจังหวะจะลุกแต่ว่าขาเลยผมยังไม่ได้นั่นเนี่ยคุณต้องคิดสภาพตอนที่ผมคุณทองครับอย่างผมอยากให้คุณทองพูดช้าๆกว่านี้นิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าคุณทองเป็นคนพูดเร็วอยู่พอสมควรครับฮะครับครับช่วงจังหวะครับพูดจังหวะที่ว่าหมากับหมากับแมวเนี่ยมันไล่กัดอยู่หน้าห้องเนี่ยเรากำลังจะลุกแล้วเรากำลังจะลุกเราทำท่าจะลุกทำท่าจะลุกปุ๊บเนี่ยประตูหน้าห้องนะครับมันแบบมันพังเหมือนใครมันผักแบบพังปั้มครับดังแรงดังแรงมากแบบพังเหมือนแบบบ้านมันพังประตูพังๆลงมาเลยอ่ะปังตุ้งผมก็มองปุ๊บผมเห็นเลยครับเงาดำรูปร่างใหญ่โตมากกับสูงหัวชนบันดาลเลยครับจุดสังเกตที่เด่นชัดที่สุดก็คือโจงกระเบนสีแดงจงกระเบนสีแดงเห็นชัดมากครับก็สูงใหญ่หน้าแบบมันดำทั้งตัวแต่บนศีรษะผมมองเป็นบนศีรษะเนี่ยมันจะมีเป็นหยักอยู่บนหัวศีรษะเขาเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบหยักมันคล้ายๆเหมือนกับว่าใส่อะไรสักอย่างบนศีรษะหรืออะไรสักอย่างผมไม่รู้อ่ะเพราะมันเป็นเงาดำอ่ะแต่ไม่รู้เป็นรูปหยักแต่จงกระเบนสีแดงเนี่ยชัดมากรูปทรงใหญ่มากพอปังปุ๊บผมเห็นปุ๊บเขาก็โถเข้ามาหาผมเลยถึงจังหวะที่ผมเนี่ยมันก็จะลุกแต่ผมก็ทำท่าจะลุกแต่ใช่ไหมครับผมก็โดนผลักลงนอนกับเตียงเลยโดนผมผลักปุ๊บผูกคอรัดคอพอรัดคอปุ๊บผมรู้เลยว่าเอ๊ะคงเป็นผีอำเป็นผีอำแน่นอนผมก็ดิ้นไงก็ไม่หลุดพยายามดิ้นอยู่พักนึงใช่ไหมครับดิ้นอยู่พักนึงผมช่วงจังหวะนั้นที่ผมดิ้นอยู่พักนึงอ่ะผมดิ้นแบบมันหายใจจะไม่ออกมันจะแบบมันคือว่าจะไม่ไหวแล้วอ่ะแบบวิธีเวลานั้นน่ะเวลาวิธีนั้นผมนึกมาภาพนึงว่าผมจําได้ว่าผมเอาเหรียญเงินปากผีเนี่ยไว้ในไปโบสถ์ฮะไว้ในโบสถ์ผมก็นึกมาภาพนั้นเลยโอ้ผมคิดแล้วนี่แบบมันพูดเหมือนอึดอัดมากในใจอ่ะแต่ผมก็คิดว่าผมก็นึกในใจว่าถ้าท่านผมไม่รู้ว่าท่านเป็นใครแต่ผมมองว่าท่านน่ะเหมือนเจ้าป่าช้าพี่นึกออกไหมครับเจ้าป่าช้านึกออกครับรู้จักครับนึกออกว่าเจ้าป่าช้าผมรู้ว่าเนี่ยท่านน่ะต้องเป็นเจ้าป่าช้าแน่นอนผมก็คิดในใจบอกว่าผมไม่รู้เท่าถึงการจริงๆช่วงที่ผมอึดอัดนั้นน่ะแต่ในใจอ่ะจิตของเราอ่ะพูดกับท่านน่ะเข้าใจไหมครับพูดกับท่านว่าผมไม่รู้จริงๆว่า
เอาเงินปากผีไม่โบสถ์อ่ะมันไม่ดีแต่ตอนเนี้ยผมไม่รู้จะออกมายังไงเดี๋ยวตอนเช้าผมออกให้ครับเดี๋ยวจะกวดน้ำให้อะไรเงี้ยครับวิธีนั้นเองปุ๊บผมก็สะบัดก็หลุดพอหลุดปุ๊บผมก็นั่งคิดแต่ช่วงนั้นผมก็คิดปุ๊บผมก็เปิดวิ่งหรือไม่ได้วิ่งก็เดินออกไปปกติเนี่ยเดินไปปุ๊บเปิดประตูก็มองมันมีหมามีแมวอะไรปกติผมก็ผมไม่มีอะไรมั้งผีอำธรรมดาเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยผีอำธรรมดามั้งมีอะไรมั้งเพราะว่าผมมาโดนผีอำมาบ่อยอ่ะตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กผมโดนอำผมว่าโดนอำบ่อยนะอย่างเงี้ยคิดว่ามันธรรมดาสำหรับผมอ่ะผมก็เลยคิดว่าแต่ก็คิดไม่มีอะไรมั้งว่าเออกวดน้ำพรุ่งนี้เช้าแล้วกันคิดผมคิดเออถ้ากวดน้ำพรุ่งนี้เช้าแล้วกันมันไม่ไหวแล้วมันนอนแล้วผมยังมองให้การมันยังมองให้การโอ้ห้าทุ่มครึ่งกว่าจะเที่ยงคืนแล้วนี่ผมก็เลยนอนต่อจังหวะที่นอนต่อเหมือนกับผมเนี่ยเริ่มจะหลับพอเริ่มหลับครั้งที่สองมาเลยครับครั้งนี้โอ้โหเอาเป็นว่าถ้าตายได้คงตายไปเลยครับครั้งนี้ปุ๊บเอาอีกทีนี้บีบคอเลยบีบคอเพื่อเหมือนก็เอาให้ผมตายอ่ะเอาให้ผมตายคนเดิมบีบคอผมใช่เหมือนเดิมหรือเดิมแต่นี่หนักกว่าเก่าขึ้นมาทั้งล่างเลยทับมาทั้งล่างเลยวันนี้ผมก็ทำไงดีหรือที่ไงที่มาดุดผมเอามือซ้ายใช่ไหมครับมือซ้ายเนี่ยจะทุบเตียงเพื่อให้รู้สึกว่าเออมันตื่นได้เงี้ยแต่มันไม่ขยับเอามือฝาจะทุบข้างฝาเพราะข้างฝาเนี่ยผมจะนอนติดอ่ะในอีกองค์นึงถ้าทุกข้างฝาเนี่ยอาจจะได้ยินช่วยผมได้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับจับอีกแบบจับแน่นมากขาหรือขาผมก็คิดขาจะทุบเตียงโดนล็อกหมดเลยครับโดนล็อกหมดทำไงกันมาล็อกเก้งดิ้นไม่หลุดผมแต่ใจว่ากั้นหายใจอ่ะแบบกั้นหายใจสุดขีดเลยสะบัดคองตัวเองอ่ะพุ่งหลุดช่วงสะบัดเนี่ยหลุดปุ๊บเนี่ยน้ำลายเนี่ยจากปากผมเนี่ยมันเป็นฟองอ่ะพี่มันเป็นฟองแบบฟองฟักอ่ะแล้วมันกระเด็นแบบหลุดออกไปเป็นฟองเหมือนกับว่าเมื่อคนเรากินยาตายแล้วแบบมันเป็นฟองฟักๆอะไรอย่างเงี้ยน่ะกระเด็นใส่ฟุดออกไปผมฟังรู้สึกเหมือนบัดนะเท่านั้นผมบัดหลุดได้ผมลุกเลยลุกเปิดประตูได้ปุ๊บวิ่งไปห้องแรกเคยที่พระช้าๆครับคุณทองจ๋าคุณทองคุณทองต้องเล่าช้าๆกว่านี้ครับเพราะว่าถ้าคุณทองเล่าเร็วแล้วคุณทองโทษนะฮะจะเล่าอยู่ที่เดิมอ่ะมันไม่ได้ไปข้างหน้าเลยอ่ะครับตอนเนี้ยเราไปถึงไปเคาะประตูที่หลวงพี่ละครับหลวงพี่เปิดไหมฮะไปเคาะห้องแรกหลวงพี่เลยครับหลวงพี่ที่ว่าก็ให้เอาผมเหรียญไปไว้ที่ปากผีพุ่งเคาะเคาะปัง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 เคาะแรงมากเคาะปังปังปังเปิดไหมครับไม่เปิดไม่เปิดครับไม่เปิดผมไปเคาะห้องหนึ่งของพี่ห้องหนึ่งก็เคาะปัง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 ไม่เปิดไปเปิดผมเคาะในนี้ผมเคาะทุกห้องเลยครับเคาะทุกห้องจนกระทั่งถึงไปเคาะห้องอาจารย์ไปเคาะห้องอาจารย์ก็ไม่เปิดครับห้องอาจารย์ก็ไม่เปิดทำไงก็ไม่เปิดผมก็เคาะวิ่งเดินเคาะอยู่นั่นแหละไม่เปิดผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ได้ยินที่สิ่งที่ผมเคาะแต่ช่วงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าใจดีซื่อเสือผมก็เอาไงเอากันอย่างเงี้ยผมเข้าห้องเลยเข้าห้องปุ๊บจุดธูปดอกไม้ดอกเทียนเนี่ยไหว้พระครับแล้วก็บอกกล่าวเลยบอกผมไม่รู้จริงคือไม่รู้อ่ะจะทำยังไงอ่ะผมไม่รู้ว่าจะเอาเงินเนี่ยจากในโบสถ์เนี่ยออกมาได้ยังไงเพราะตุ้งแจอยู่กับหลวงพี่แล้วผมข้อก็คือข้อแล้วก็ไม่เปิดอะไรก็ไม่เปิดคือไม่มีใครสามารถช่วยผมได้ตอนนี้คุณทองผมสรุปให้ก็คือตอนนั้นเราจุดธูปเพื่อที่จะบอกกล่าวสิ่งนี้ว่าเราแก้ไขอะไรไม่ได้ครับไปเหตุการณ์ต่อไปเลยฮะเดี๋ยวผมช่วยดีกว่าแก้ไขอะไรไม่ได้ผมเลยเอาอย่างนี้ผมขอกวดน้ำตอนนั้นเลยครับขอกวดน้ำสวดมนต์กวดน้ำให้ผีตัวนั้นเนี่ยที่ว่าเป็นเงินปากผีให้เขาเลยช่วงนั้นเลยครับช่วงนั้นเลยผมก็กวดน้ำตรวจมือกวดน้ำพอกวดน้ำเสร็จแล้วเสร็จผมก็เพราะเรากวดน้ำต้องไปกวดน้ำที่ตามต้นไม้ถูกไหมครับเอาน้ำไปเทครับน้ำไปเทผมก็อ่อยออกพอน้ำเสร็จผมก็เดินออกจังหวะที่ผมจะเดินออกอ่ะออกจากลงบันไดเนี่ย
ครับเสียงหมาเนี่ยหอนต้อนรับเลยครับหอนครับหอนตั้งแต่หัวบันไดที่ว่าผมจะลงไปหอนเพราะว่าต้นไม้เนี่ยผมต้องลงจากหลังลงเรียกว่าหลังป่าช้าถูกไหมครับครับเพราะลงไปด้านหลังเป็นด้านหลังก็เป็นเมนต้องนับจะมีต้นมะม่วงตรงนั้นไม่ต้องอธิบายก็ได้ครับเราเอาน้ำเพื่อที่ลงไปเทตอนนั้นคือเจอหมาหอนแล้วไปยังไงต่ออืมก็ลงไปก็เจอหมาหอนครับพอหมาหอนรับเป็นช่วงๆผมก็ลงแต่ว่าถามว่ากลัวไหมกลัวมากได้เอาน้ำไปเทไหมครับหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับเทครับผมไปเทครับครับผมก็ลงไปเทช่วงจังหวะที่ผมเทเนี่ยผมก็ยังเห็นเลยนะครับเห็นอีกเมื่อหันไปที่ด้านหลังเมนอ่ะว่าต้นไม้อยู่หน้าเมนผมว่าผมหันหน้าไปมองแบบผมช่วงจังหวะผมเทเนี่ยผมเห็นอีกครับดำดำแบบสูงดำใหญ่จุงกระจงกระเบนสีแดงเลยครับเห็นเลยคนเดิมครับพอเห็นปุ๊บรีบเก็บก็ขึ้นเลยครับก็ขึ้นพอขึ้นมาเลยขึ้นมาก็คือเหตุการณ์เนี้ยคือขึ้นมาปุ๊บผมเข้าห้องคือมันก็ไม่มันก็มีอะไรมันก็ปกติทุกอย่างพอขึ้นมาแล้วก็ปกติทุกอย่างไม่มีอะไรเลยหลังจากที่กรวดน้ำแล้วอะไรแล้วใช่กรวดน้ำแล้วทุกอย่างเป็นปกติปกติเลยครับพอกรวดน้ำเสร็จหมาก็เริ่มคือไม่หอนเลยโอเคผ่านเหตุการณ์นี้ไปครับแล้วไงต่อครับก็เข้าปกติเช้ามาผมก็ไปที่หลวงพี่ผมก็ถามเลยพี่ของแกไปเอาเงินปักผีหน่อยว่าเอาทำไมเจอดีแล้วสิว่างเงี้ยฮะหลวงพี่รู้ได้ยังไงเนี่ยว่างงี้รีบไปเอาผมก็ไปเอาแต่เชื่อไหมครับเงินปักผีนั้นไม่อยู่แล้วในโบสถ์ไม่อยู่ตรงที่เราวางไว้เราจำได้ใช่ไม่จำได้เลยครับไม่อยู่แล้วครับผมก็แปลกใจว่ามันหายไปไหนผมก็หาจนทุกชั้นเลยแล้วไม่มีหายไปเลยหายไปเลยผมก็ไม่เข้าใจทุกวันเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าหายไปได้ยังไงครับผมกลับมาพี่ก็บอกถ้ารอดมาได้ยังไงก็นะฮะก็คือสรุปว่าหลวงพี่เนี่ยเขาให้เราไปหาเงินปากผีมาจากเมนที่เขาเผาศพแล้วหลังจากนั้นด้วยวิธีการอะไรของหลวงพี่ก็ไม่รู้ให้เอาเงินนี้ไปไว้ในโบสถ์ครับซึ่งมันจะเกี่ยวโยงกับทำให้เราค้าขายดีได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วตอนเราก็ไม่รู้นะเพราะเราวัยเด็กอะแล้วพี่แต่วันแรกวัยเด็กเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะแต่ที่สำคัญคือเงินเนี้ยจนถึงทุกวันนี้ก็หาไม่เจอหายไปไหนก็ไม่รู้ครับไม่มีใครเข้าไปในโบสถ์แน่นอนครับโอ้ไม่มีแน่นอนครับเพราะผมคนล็อกจะมาให้หลวงพี่ถูกไหมครับช่วงมาสองทุ่มครับแล้วตอนเช้าผมก็เข้าไปเปิดแล้วเอาแล้วใครจะเอาไปได้ยังไงถูกไหมครับเป็นเรื่องแปลกนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมพิธีการอะไรของคนเล่นของในสมัยก่อนแต่ในใจผมคิดว่าหลวงพี่ก็อาจจะฟังมาแล้วแต่เขาไม่กล้าลองครับแล้วผมลืมถามว่าหลวงพี่ได้เอาเงินไปไว้ในโบสถ์บ้างไหมเงินที่หลวงพี่เขาเก็บมาฮะผมเขาไม่ได้ไว้อ้าวเขาเอาโยไว้ใต้เมนนี่แหละเขาบอกตอนออกมาก็คือให้เราออกมาแค่คนเดียวใช่ผมบอกพี่นี่แกล้งผมเหรอผมบอกว่านี่แกล้งว่าก็ลองดูว่าอะไรบอกลองดูบอกลองดูมันจะจริงอย่างที่เขาเล่าไหมอะไรเงี้ยหรืออาจจะได้เล่ามาเงี้ยผมพี่เล่าเงี้ยผมจะตายเอาละพี่ผมพี่ผมตายนะครับเนี่ยอ้าววันหลังก็อันเนี้ยฟังไว้ก็อย่าไปทำตามแล้วกันคุณผู้ฟังมันเป็นวิธีการที่มันไม่ดีอยู่แล้วใช่นะฮะโอเคผมว่ามันเป็นอุทาหรณ์หนึ่งแบบว่าครับคุณทาหอนหนึ่งนี่สิ่งที่ว่าใครบอกอะไรฟังอะไรเนี่ยเราอย่าไปเชื่อมากครับนะเราควรพิจารณาของตัวเองมากกว่าได้ครับถูกครับคุณทองโอเคเอาเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันคุณทองผมถามนิดนึงตื่นเต้นมาเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นใช่ไหม นะครับไม่เป็นไรผมก็ช่วยพยายามขมวดให้มันอยู่ในเรื่องนะครับก็ช่วยเท่าที่ผมจะพอเดาเรื่องออกไปได้นะครับแต่ไงก็แล้วแต่ขอบคุณมากๆนะครับคุณทองที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันครับนะครับผมยังมีเรื่องอีกหลายเรื่องนะครับยังมีอีกหลายเรื่องได้ครับเดี๋ยวเป็นโอกาสหน้านะคุณทองนะครับผมครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นคือเรื่องแรกของเราในค่ำคืนวันนี้จากสายของคุณทองนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของเงินฝากผีฮะถูกละตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องของเงินปากผีนะครับ